วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam News ครับวันนี้ครับโนอาก็มาอยู่ในงานการฉีดวัคซีนนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันว่าประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนมากน้อยขนาดไหนกันครับไปดูกันเลยครับครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากพี่ที่มารอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันนะฮะเรามาถามสัมภาษณ์ความรู้สึกกันเลยว่าหลังฉีดวัคซีนโควิดกันแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บอะไรเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ลงทะเบียนมารับการฉีดครั้งนี้ช่องทางไหนครับทางบริษัทค่ะใช่ค่ะเป็นคนลงทะเบียนให้ครับทีนี้อยากฝากเรียนเชิญให้พี่น้องคนไทยทั้งหมดเลยมาฉีดวัคซีนโควิดครั้งนี้กันครับก็ถ้ามีเวลาว่างหรือว่าลงทะเบียนไว้แล้วก็อย่าลืมมาฉีดกันนะคะครับสุดท้าย อยากให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่ได้สละเวลาตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดครั้งนี้ครับค่ะก็ขอบคุณบุคลากรทางแพทย์ที่เสียเวลามาทำในช่วงนี้ให้เรานะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากพี่พยาบาลนะฮะที่มาคอยอำนวยความสะดวกนะฮะสำหรับพี่น้องคนไทยที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันครั้งนี้เรามาถามความรู้สึกกันเลยนะฮะว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับเอาเป็นว่าอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนกันดีกว่านะคะเพราะว่านี่มันถือว่าเป็นภาวะวิกฤตของประเทศเลยก็ยิ่งฉีดได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นครับแล้วก็อยากให้เพิ่มความมั่นใจสำหรับพี่น้องคนบางคนยังมีความกลัวในเรื่องของเอฟเฟกต์ตรงนี้ค่ะวัคซีนจริงๆเราเรื่องของเอฟเฟกต์อะค่ะมันเกิดน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆถ้าเทียบกับจำนวนคนที่ฉีดนะคะก็คือไม่ต้องกลัวไปค่ะทุกที่ที่มีบริการฉีดนะคะก็จะมีทีมแพทย์คอยดูแลอยู่แล้วได้ครับ อยากฝากถึงบุคลากรทางแพทย์นะที่ได้สละเวลาของตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ให้กำลังใจกันค่ะก็เชื่อว่าทุกคนเต็มใจแล้วก็เต็มที่กับการมาช่วยเหลือทุกๆคนอยู่แล้วนะคะก็ขอให้กำลังใจละกันค่ะแล้วก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีค่ะได้ขอบคุณมากเลยครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะโนอาก็มาอยู่ในบรรยากาศของการฉีดวัคซีนนะฮะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนพี่น้องคนไทยอย่างล้นหลามกันเลยนะครับเรียนเชิญนะครับรณรงค์ให้พี่น้องคนไทยทั้งหมดมาร่วมกันฉีดวัคซีนนะฮะเราเชื่อว่าประเทศไทยกลับมาแน่นอนครับ